เดี๋ยวเราจะต่อกันเลยเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีของทางอเมริกาและญี่ปุ่นที่คุณวิกรมมาฝากเราวันนี้ท่านได้เกริ่นให้เราได้เห็นนะครับว่าจากประเทศที่เคยรบรากันนะครับมาวันนี้นั้น2ประเทศนี้กลัวเหมือนกันคือกลัวคอมมิวนิสต์แล้วก็มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีวันนี้ก็ญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นมหามิตรของอเมริกาเช่นเดียวกันอเมริกาก็คือมหามิตรของญี่ปุ่นเขาก็ไม่รับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันต่อนะครับก็ครับตอนนี้คุณวิกรมท่านพร้อมแล้วครับเรียนเชิญคุณวิกรมต่อได้เลยครับดีครับเอาล่ะครับตอนนี้ได้ยินชัดเจนไหมชัดเจนเลยครับผมชัดเจนเลยชัดเจนเลยเอาละผมก็คุยต่อนะฮะเรื่องของอเมริกาเพราะว่าเมื่อกี้หยุดไปก็ไปเลื้อยไปกับทางแฟนคลับหรือว่าจากประสบการณ์ของผมที่ไปอเมริกาเนี่ยผมประทับใจนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออนี่แหละเป็นเพราะอุปนิสัยใจคอคนอเมริกันที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเปิดใจครับนะยังก็เขาเห็นเราเนี่ยโอ้โหผมเห็นนักเรียนจริงๆเลยนะทำไมฮะตั้งหลายคนเลยไปเนี่ยเขายิ้มแย้มแจ่มใสผมเห็นชาวม้งนะไปวันเนี่ยเป็นม้งที่พูดภาษาไทยเออผมบอกเฮ้ยทำไมคุณพูดภาษาไทยสำเนียงออกเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นคนลาวอ๋อครับแล้วก็มีบ้านพักอยู่ที่เชียงใหม่นะแต่ด้วยความที่ตัวเขาไม่สูงแล้วผมดูแล้วอ๋อน่าจะเป็นมงนะเขาอยู่ที่อเมริกากันในพลอะไรนะอะไรวังเปาที่สมัยนู้นอ่ะเพราะว่าไปรบให้กับอเมริกันฉะนั้นเขาก็เอาพวกมงเนี่ยหลังจากที่อเมริกันแพ้สงครามเวียดนามแล้วเขาก็ย้ายมงในพลวังเปาก็ขนม้งไปเป็นหมื่นคนมั่งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะฉะนั้นผมก็เจอม้งในอเมริกาดูสิสารพัดเผ่าพันธุ์เนี่ยคนอเมริกันเขาก็รับไปหมดเลยเยอะเลยฮะของเรานี่เป็นไงอ่ะฮะไม่ได้ห้ามคนต่างชาติมาเป็นข้าราชการห้ามไอ้นู่นห้ามไอ้นี่และไอ้ที่ห้ามนั่นแหละมันเป็นการสร้างเงื่อนไขในการทำมาหากินนะสร้างผลประโยชน์ให้กับไอ้ข้าราชการบางคนนะไอ้พวกเนี้ยคือเราเนี่ยสร้างข้อห้ามเพื่อจะได้กลายเป็นนะหลุมดักปลาแต่ในอเมริกานี่คือใครก็ได้นะที่มีความรู้เป็นคนดีนะฮะก็ไปอยู่กันผมเจอหลายคนเลยนะคุณวิชัยครับในร้านอาหารโอ้โหอันนี้ก็มาจากแอฟริกาเออคนขับรถก็มาจากอินเดียมั่งมาจากอัฟกานิสถานมั่งมาจากแถวบ้านเรานี่ก็ผมขับรถเอาว่าผมนั่งรถนะฮะอูเบอร์เนี่ยไปที่ไหนผมไม่ก็เห็นคนอเมริกันจริงๆขับรถเลยสักคนหนึ่งมีแต่ต่างชาติเป็นคนที่เขาเนี่ยอพยพเข้าไปแล้วก็ไปทำงานแล้วผมถามว่าเขามาที่นี่ทำไมเพราะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเขามีญาติเขาคิดว่ามันมีโอกาสมากกว่าแล้วก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยนะเขาก็มีโอกาสเขาบอกว่าเขาขับรถนี่วันหนึ่งเขาก็และมีลูกตั้ง4คนในแอนดี้ชื่อแอนดี้นะเป็นเม็กซิกันเออมีลูกตั้ง4คนหรือ5คนเนี่ยโอ้ยตายละแล้วแกก็บอกเนี่ยแกมีความสุขกับการมีลูกฉะนั้นผมไปในอเมริกานี่ก็มีนะเด็กๆลูกหลานเยอะแยะผมก็ไปเจอหลายๆคนนี่มีลูก4คน5คน my god แล้วนั่งอยู่เครื่องบินเนี่ยจะต้องมีเด็กๆขึ้นไปทุกเครื่องเยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นไอ้ตรงนั้นมันก็สะท้อนความเป็นสังคมของอเมริกาแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือด้วยความที่พื้นฐานอยู่ตรงเนี้ยเขาไปหล่อหลอมให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะกลายเป็นเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์แล้วผมก็ไม่มองว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการขัดแย้งหรือจะแตกแยกหรือจะมีอะไรที่ในอนาคตจะไม่ไปกับอเมริกาผมมองว่าตอนนี้มีคนญี่ปุ่นเนี่ยไปอยู่ที่อเมริกาใต้ ที่บราซิลหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตอนนั้นเป็นข้อตกลงระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกานะหรืออะไรยังไงผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าอเมริกันเนี่ยเป็นคนที่จัดให้นะว่าญี่ปุ่นเขาบอกว่าเนี่ยเขาจนมาก
ถ้าเขาเลี้ยงคนนั้นอยู่ในเกาะญี่ปุ่นเนี่ยไม่ไหวมันคงจะมีคนอดตายเยอะเลยเขาก็ขอให้อเมริกาคิดว่าช่วยจัดให้เขาเนี่ยไปส่งคนไปอยู่ที่อเมริกาได้เขาส่งออกคนตอนนั้นไปล้านคนเนี่ยตอนนี้ฟูจิโมริเราจำได้ไหมจำได้ครับเขาเป็นประธานาธิบดีครับเป็นคนญี่ปุ่นครับผมฟูจิโมริก็เป็นเพราะว่าสมัยสงครามโลกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะรัฐบาลญี่ปุ่นขอร้องครับผมเชื่อว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะต้องขอร้องอเมริกันให้ผมทายนะแล้วก็มีคนญี่ปุ่นไปที่นั่นและมีคนญี่ปุ่นอยู่ในฮาวายเพราะว่าจากญี่ปุ่นนั่งเรือไปเนี่ยใกล้ที่สุดก็คือฮาวายแล้วก็อยู่ในเวสต์โคสต์ก็คือแคลิฟอร์เนียเยอะมากผมเนี่ยไปอเมริกาครั้งแรกก็ไปที่ซานฟรานซิสโกไปนอนที่โรงแรมญี่ปุ่นนะโรงแรมเล็กๆอยู่โรงหนึ่งแล้วก็อยู่ในเขาว่าอยู่ในอะไรสถานที่เขาเรียกว่าเป็นJapanese Townฉะนั้น วันนี้ก็มามองว่าด้วยเหตุผลที่ความเป็นอเมริกันนิสัยแบบอย่างนั้นเนี่ยทำให้คนที่เป็นศัตรูกันก็มาเป็นหุ้นส่วนกันแล้วการที่ญี่ปุ่นนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรัฐธรรมนูญเพราะว่าในพลแมคอาเธอร์ ใช้เวลา5ปีแก้รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นใหม่ก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้กลายเป็นอะไรอ่ะเป็นพันธมิตรเป็นพาร์ทเนอร์เป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวเดียวกันกับอเมริกันนะครับก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยคงผมเชื่อว่าจะอยู่ไปอีกกี่ร้อยกี่พันปีนะญี่ปุ่นนี่ก็จะอยู่กับอเมริกาแบบนี้ตลอดไปวันนี้กลับมาดูเมืองไทยเราล่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำตัวเป็นแบบจิตใจดีไม่ถือไม่มีเรื่องศักดิ์ศรีไม่แบ่งชั้นวรรณะนะไม่มีไอ้เรื่องอะไรเหลื่อมล้ำเหลื่อมแล้มอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะนะเราทำตัวทำตนเป็นแบบจิตใจแบบอย่างเนี้ยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะมีความสุขประเทศไทยก็จะไม่ทะเลาะเบาแว้งกันนะเหมือนกับปัจจุบันที่มีทะเลาะเบาแว้งกันเพราะว่าของฉันพวกฉันกวนฉันเนี่ยกำลังเกิดขึ้นอีกละในประเทศไทยครับฉะนั้นวันนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่นะในประเทศไทยคือความขัดแย้งอีกอ่ะแน่นอนประเทศอเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็มีความขัดแย้งมากกว่าเดิมจากพื้นฐานของความเป็นอเมริกันแล้วผมคิดว่าเขาดีแต่มีนะหัวหน้ามีผู้นำแบบโดนัลด์ทรัมป์นะก็มาสร้างนะฮะไอ้คลื่นแห่งความขัดแย้งตรงเนี้ยนะคุณวิชัยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าสิ่งที่เราน่าจะเรียนรู้นะของคนไทยเนี่ยจากขนบธรรมเนียมวิธีคิดแล้วก็จิตใจที่กว้างหน่อยนะแบบอเมริกันเนี่ยผมว่าประเทศเราน่าจะสุขสงบประเทศเราน่าที่จะทำงานทำการทำธุรกิจอะไรได้ดีขึ้นหมายความว่าคนอเมริกันจริงๆเนี่ยเป็นคนที่มองทุกอย่างเนี่ยมันท้าทายมองทุกอย่างเนี่ยมันสนุกมองทุกอย่างที่ข้างหน้าเนี่ยไอ้ฉันจะทำไอ้นั่นฉันจะทำไอ้นี่อะไรเนี่ยผมว่าคนอเมริกันเนี่ยมีเยี่ยงอย่างที่ดีแน่นอนอย่างกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีหลายคนเขาเรียกว่ามันไม่ถูกนะฮะจริยธรรมหลายหลายคนเขาว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปบ้างมันถอยนะผมฟังแล้วผมก็โอ้โหสะอึกก็แน่นอนอันนั้นเขาก็เป็นคนที่พูดนะเก่งแล้วก็ชักจูงให้คนอเมริกันนะมีความคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำเพื่ออเมริกาทำพวกชาวอเมริกันแล้วต้องการที่จะให้ประเทศอเมริกาเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่ฉะนั้นเขาก็จะต้องโชว์ว่าเขาไม่กลัวจีนเขาอัดจีนเขาจะโชว์ว่าเขาเนี่ยจะสร้างเศรษฐกิจสร้างอะไรให้ฉะนั้นคนก็คอยตามเชื่อนะที่จริงเนี่ยคนอเมริกันเยอะมากตอนนี้ที่ผมไปเจอเนี่ย
เขาผมถามเขาว่าเคยไปเอเชียไหมเป็นไงฮะอยู่บ้านนอกอยู่ในทางด้านกลางๆประเทศนี้ไม่มีเลยไม่มีไม่มาไม่เคยเข้าใจหรือไม่เคยสนใจที่จะมาเอเชียอะไรเหมือนกันที่คนเอเชียจะต้องไปเที่ยวไปหาอเมริกาไปหาโอกาสแล้วโดยเฉพาะคนจีนตอนนี้นะโอ้โหผมไปงานเอเปกมาวันเนี้ยโอ้ยมีแต่คนจีนนี่เต็มไปหมดเลยงานเอเปกนี่ผมว่ากว่าครึ่งเลยนะเป็นคนจีนในนั้นเนี่ยครับเจอกลายเป็นว่าต่อไปนี่งานเอเปกนี่น่าจะเป็นของจีนไปแล้วแหละแต่ยังไงก็แล้วแต่นะถามว่าทำไมคนถึงต้องไปอเมริกาไม่สิครับเอ้าทำไมไม่ไปรัสเซียทำไมไม่ไปอินเดียทำไมไม่ไปประเทศอื่นๆอเมริกาใต้ก็อเมริกาเหมือนกันทำไมต้องไปอเมริกาต้องไปที่นั่นถามว่าคนไทยไปอยู่อเมริกานี่โอ้โหเยอะมากผมเขาบอกว่าคนจีนนะเอาเฉพาะคนจีนเนี่ยเขาบอกว่าไปอยู่ในแคลิฟอร์เนียนี่น่าจะประมาณ3ล้านโอ้โหถ้าทั้งประเทศเลยนี่น่าจะ5 6ล้านโอ้โหคนจีนคนเดียวนะโอ้โหไปอยู่อเมริกาเยอะแยะไปหมดคนญี่ปุ่นก็น่าจะหลายล้านเหมือนกันนะครับคนไทยเนี่ยผมไม่รู้สิผมเห็นคนไทยอยู่ในนั้นเยอะมาก ผมมีความรู้ว่าเอ้าแล้วทำไมเราต้องไปอเมริกาครับก็เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเขานะให้ความเป็นธรรมเขาเปิดใจเขาให้โอกาสแล้วก็เป็นประเทศที่เรียกว่าไม่มีการเรียกว่ากีดกันอะไรมากแน่นอนไม่มีประเทศไหนที่จะไม่มีการไม่กีดกันหรอกครับแต่อเมริกาเนี่ยเราไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเขาเปิดใจที่จะยอมรับเอาอย่างนี้สมมุตินะครับแฟนคลับของเราเนี่ยเอาวันนี้เดี๋ยวลองส่งเข้ามาที่ไอ้เฟซบุ๊กผมนะว่าเอางี้ถ้าเกิดเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเอาอเมริกานะระบบอเมริกาเนี่ยมาตั้งอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยมีทั้งลาวมีทั้งพม่ามีกะเหรี่ยงมีอะไรก็แล้วแต่มาเนี่ย หรือบังกลาเทศมาคนไทยจะมีความรู้สึกไม่ใช่เหมือนคนอเมริกันผมเชื่อว่าเราบอกว่าแหมฉันทำบุญสุนทานฉันเข้าวัดเข้าว่าอะไรต่ออะไรจิตใจเราไม่กว้างนะเท่ากับพวกเขาอันนี้ผมเชื่อ 100%ว่าเราเนี่ยบอกว่าคนไทยเป็นคนใจบุญครับไอ้คำว่าใจบุญเนี่ยเพราะว่าเราหวังบุญครับคำว่าหวังบุญมีผมว่าวันนี้นะถ้าวัดเนี่ยไม่ได้เป่าหูเรานะว่าไปทำบุญแล้วเพื่อจะได้ชาติหน้าหรือมีบุญมีอะไรแต่อะไรผมไม่รู้มีคนไทยเข้าวัดสักกี่เปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยก็ได้นะแล้วนี่ถ้าเข้าใจถึงเรื่องว่าวัดคืออะไรแล้วในวัดที่มันโกงกินกันยังไงเนี่ยโอ้ผมว่าคนไทยเขาก็ไม่เข้าไปทำบุญนั่นแหละเราไปทำบุญเนี่ยมาถ้าไม่ใช่ได้บุญเนี่ยคนไทยจะไปทำสักกี่เปอร์เซ็นต์แฟนรายการผมตอนนี้กดมาที่พี่จอคิดว่าถ้าเกิดว่าไปวัดแล้วไม่ได้บุญไม่ได้บุญนะแฟนคลับของเราเนี่ยคิดว่าคนจะไปวัดไหมเห็นไหมครับวันเนี้ยก็มันต้องยืนอยู่บนความจริงอ่ะใช่ไหมใช่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยไม่ใช่หวานพืชเพื่อหวังผลนะฮะวันนี้ฉันไปทำบุญร้อยหนึ่งฉันก็หวังบุญมาสองร้อยอะไรไอ้นี่มันงมงายไอ้นี่มันหลอกลวงอ่ะครับความเป็นจริงนี่ยุดอยู่คุณกำลังโกงความเป็นจริงครูก็คุณกำลังหลอกลวงตัวเองอ่ะครับใช่ไหมแต่การทำดีอย่างกับในสังคมอเมริกันวันเนี้ยไปถึงปั๊บเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วที่สำคัญนะผมไปเดินอยู่ในโรงพยาบาลเมโยครับนะเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่มินนิโอลิสผมไปยังแค่ไปเดินเข้าไปแล้วก็เป็นกะเหรี่ยงนะไปกับลูกน้องคนหนึ่งกำลังมองเมืองปั๊บมีคนหนึ่งเลยมาเข้ามานะบอกว่ามีอะไรให้ไอช่วยเหลือได้ไหมแล้วก็บอกว่าเราจะไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้เขาบอกเนี่ยเดินไปตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วเป็นแบบนี้ตลอดทางคนอื่นเขาเห็นเรากำลังงงเงงงงเงงดูอย่างเงี้ยเขาเดินเข้ามาหาเราครับ
เราไม่ต้องไปถามเขาฮะเออแล้วเนี่ยผมอยู่ที่โรงแรมนะเออเราก็กำลังถามว่าเออเนี่ยเดี๋ยวถามกับรีเซพชันนะถามว่าเออเราน่าจะมีที่ไหนเอ่ยที่เป็นร้านอาหารโอ้มีคนที่เขาอยู่ตรงนั้นไอ้บอกให้ยืนนะไปร้านอาหารนี้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 อ๋อแนะนำเลยเออแนะนำเลยแล้วก็เสร็จแล้วตอนหลังมาเจอกันก็บอกเขาก็มาทักอีกบอกเป็นยังไงเป็นไงไอ้ร้านที่ไอแนะนำให้อยู่ครับเอาก็ไปร้านไทยไงแมงโก้ไทยอ่ะอยู่ที่นี่แหละเนโปลิสเนโปลิสนี่แหละก็ปรากฏว่าไปได้เพื่อนเป็นเจ้าของแล้วก็เพื่อนก็เลยชวนผมไปงานแซงกิฟติ้งแล้วไปงานแซงกิฟติ้งก็เจอแฟนคลับอีกเลยเออแทบจะทั้งนั้นเลยเนี่ยทั้งหลายคนเลยเออผมก็คิดว่าสงสัยคงจะขายหนังสือไปเยอะไปด้วยขายหนังสือไปเยอะแฟนคลับคนหนึ่งก็มาจากเมืองไทยเนี่ยเป็นพวกหมอ เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยส่งหมอไปฝึกไปเรียนที่อเมริกาเยอะมากครับแล้วเมโยคลินิกเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกดังนั้นเวลาเราไปเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นคนก็รู้เลยว่าเออไอหมอเนี่ยมันต้องมาหาหมอหรือมาทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลเพราะเขาไม่ใช่คนท้องถิ่นเขาจะเป็นคนที่ทำไมเอ่ยเออมาเสนอตัวเอออย่างของเราเนี่ยเราเห็นพวกต่างชาติมาแล้วก็เอ้ยถ้ามึงไม่ถามกูเนี่ยกูก็ไม่กล้าบอกอะไรเงี้ยกูไม่กล้าเป็นผมว่าเราเนี่ยเราบางครั้งเนี่ยนะเมื่อเราเปรียบเทียบกับความทำไมล่ะมีน้ำใจกับคนต่างถิ่นในอเมริกาแล้วผมว่าเรายังห่างไกลจากไอ้ตรงจุดนี้นะผมอาจจะเป็นแค่รู้แค่เปลือกผิวในความที่เป็นการปฏิบัติต่อคนอื่นเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสออกเหมือนว่ามองเห็นจากแววตาจากอะไรจากท่าทางเราจะรู้สึกว่าเขาทำจากใจไงไอ้เราเนี่ยอาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ตรงนี้แหละครับก็ผมก็เลยเชื่อว่านี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้ญี่ปุ่นนะตกลงตรงใจนะเรียกว่าเป็นพันธมิตรกับอเมริกาครับแล้วแน่นอนญี่ปุ่นตอนที่อเมริกันตอนนั้นมีการเอาไอ้วิทยุโซนี่เอาค้อนไปทุบครับจำได้เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้ดุลการค้าอเมริกามากเหลือเกินอเมริกาเขาก็พวกนั้นเขาก็ประชาชนเนี่ยเขาเอาไอ้วิทยุโซนี่ไปทุบตอนสมัยก่อนเนี่ยก็ทำให้ญี่ปุ่นเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยว่ายังไงก็จะต้องทำมาหากินกับอเมริกันนะแต่เนี่ยเราต้องย้ายฐานการผลิตเป็นประเทศอื่นก็เริ่มไปที่ไต้หวันเกาหลีมาประเทศไทยสิงคโปร์ไปจีนนี่แหละครับแต่ก็ยังค้าขายกับอเมริกันญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะออกจากตลาดอเมริกาได้แล้วงวดเนี้ยสิ่งที่ผมเห็นคือเอ้ยทำไมรถมันเล็กลงครับเมื่อก่อนนี่รถอเมริกันเนี่ยต้อง 4-5,000 ซีซีนะครับแล้วก็ขับกันเต็มไปหมดเลยผมไปงวดนี้ไม่เจอแม้แต่1คันไอ้รถใหญ่ๆรถแบบเหมือนรถบ้านเลยนะวิ่งไปนี่โครงอย่างเรือเลยนั่นน่ะเชฟโรเลตมั่งอะไรต่ออะไรมั่งไม่มีเลยผมไม่เห็นเลยสักคันหนึ่งเป็นรถกลายเป็นรถญี่ปุ่น อย่างที่อยู่บ้านเราเนี่ยครับโตโยต้าเต็มเลยแล้วก็ผมก็ถามว่าทำไมตอนนี้ทำไมกลายเป็นรถญี่ปุ่นเยอะขนาดนี้เขาบอกว่าเพราะรถญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่กินน้ำมันแล้วก็ซ่อมง่ายค่าซ่อมไม่แพงแล้วถึงเวลาอยากจะขายเป็นเซคันด์แฮนด์เนี่ยก็ขายง่ายราคาไม่ตกแต่ถ้าเป็นรถอเมริกันเนี่ยราคาตกหมดเลยโอ้กลายเป็นว่ารถคันใหญ่หายไปหมดคันที่สองรถญี่ปุ่นนะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายโตโยต้าฮอนด้านี่ขายดีที่สุดฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มองให้เห็นนะครับว่าคนเราถ้าคบกันเนี่ยแบบมีน้ำใจแล้วมีผลประโยชน์ให้เนี่ยมันก็เป็นการคบกันที่แนบแน่นแล้วก็ถ้าคบกันด้วยความยุติธรรมครับนะฮะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยผมว่ามันเป็นในแนวนั้นแล้ววันนี้ผมดูสถานการณ์ผม
คิดดูแล้วสารพัดอย่างผมไม่มองเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะเลิกลานะฮะแล้วก็จะไม่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาอีกหลายร้อยปีเป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นตรงเนี้ยการที่ซื้อใจอีกชนชาติหนึ่งในขณะที่เราเคยลบกันเนี่ยนะมันเป็นศาสตร์มันเป็นศิลปะมันเป็นการบริหารที่ผมอยากจะมองว่ามันทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยั่งยืนเนี่ยเราควรจะต้องเอาไอ้อุปนิสัยใจคอมุมมองนะหรือสารพัดอย่างแบบอเมริกันนะที่เราจะมาปฏิบัติต่อคนลาวคนพม่าคนเขมรคนเวียดนามนะเราต้องใจกว้างครับประเทศไทยก็ใหญ่โตมโหฬารโอ้ยเราน่าจะ1ตารางกิโลเมตรเนี่ยมีคนแค่100คนนะแม่นั่นน่ะสิครับมันมีที่เยอะแล้วก็เราก็ทำไมช่วยเหลือครับนะที่จริงเนี่ยประเทศข้างๆบ้านเราเนี่ยเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กันกับเขาเนี่ยดีมากเหลือเกินนะจริงมาเมื่อก่อนนี้ขายทุกอย่างที่เ มืองไทยมีโรงงานอยู่ในนี้แต่วันนี้เนี่ยเราก็จะต้องดูแลคนที่เขาจนกว่าเราครับนะคนที่เขาลำบากกว่าเราอย่างตอนเนี้ยประเทศลาวเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจประเทศไทยต้องช่วยเขาครับผมนะฮะเราต้องช่วยเพื่อนบ้านแล้วก็อย่าไปเรียกว่าไอ้ลาวไอ้เลวอะไรอะไรบังหำอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีไอ้พวกเนี้ยถ้าเราถูกคนเขาเรียกเราเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นยังไงนั่นน่ะสิใช่ไหมใช่โอ้อันเนี้ยไม่ดีเลยฉะนั้นวันเนี้ยเราเรียนแบบนะญี่ปุ่นที่เขาประสบความสำเร็จกับอเมริกานะฮะวันนี้ก็เลยเอาเรื่องที่ไปเห็นรู้สึกนะฮะในสังคมเขามาแบ่งปันพูดคุยให้กับแฟนคลับของเราได้ฟังกันนะครับคุณวิชัยครับครับเป็นตัวอย่างที่ดีพวกเราสามารถทำตามได้แล้วก็แฟนคลับพรุ่งนี้นะครับไปพบคุณวิกรมนะฮะที่เขาใหญ่ที่กุดาคารนะครับครับก็เดี๋ยวเราได้เจอกันแล้วครับถ้างั้นเดี๋ยววันศุกร์หน้านะครับนี้ครับผมวันศุกร์หน้าเชิญจากคุณวิชัยได้ครับงั้นเดี๋ยวเราคุยกันต่อวันศุกร์หน้านะครับวันนี้ขอบคุณครับ okay. คุณผู้ชมครับแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับครับโชคดีครับสวัสดีสวัสดีครับ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 CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นจากวิสัยทัศน์ CEO โดยวิกรมพรหมดิษฐ์ดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์